การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เคารพอย่างสูงครับกระผมในนามพิธีกรในงานพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมอดีตรองสารวัตรปราบปรามกองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผู้เสียชีวิตวันนี้กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณคณะท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความกรุณาเชิญให้กระผมมาเป็นพิธีกรพิธีการในการพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ซึ่งก็จะได้ถือโอกาสนำเรียนไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับที่อยู่ณบริเวณชาปนสถานแห่งวัดพิจารณ์โสพลแห่งนี้ก็จะได้รับรู้แล้วก็รับทราบถึงกำหนดการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปและรวมถึงจะได้รับรู้แล้วก็รับทราบถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตของมนุษย์ปุถุชนทุกๆ ท่านทุกๆคนที่เกิดมาแล้วก็จุดสิ้นสุดของชีวิตก็คือความตายนั่นเองนะครับในงานนี้ก็จะได้รับเกียรติจากบรรดาท่านผู้มีเกียรติหลายท่านด้วยกันที่ให้เกียรติกับท่านเจ้าภาพในการที่จะขึ้นทอดผ้าบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลซึ่งมีรายนามดังที่ผมจะได้กล่าวแจ้งให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้นะครับท่านที่หนึ่งท่านโอบาเสียงเนอร์ท่านนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยท่านที่สองคุณอเนกจิตขจรเกียรติกรรมการผู้จัดการกาแฟมังกรบิน2009จำกัดท่านที่3คุณอำนาจเรืองสำราญท่านนายกโกท่าทรายนายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชรท่านประธานกตตรสถานีตำรวจเมืองปทุมธานีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดท่านพันเอกหญิงชนวนพันธ์จอมซื่อตรงหัวหน้านายทหารการเงินสำนักงานการเงินศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารท่านอำนาจคล้ายสิทธิ์เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมกคุณมนตรีโตศิลปกิจท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงคุณเผชิญศักดิ์แก้วเขียวท่านประธานสหกรณ์ครูสุพรรณบุรีจำกัดอดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ท่านพันตำรวจเอกสถิตสังประภัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแคคุณอุดมนวมจิตนายกเทศมนตรีตำบลชัยโยท่านพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการ1กองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่านพันตำรวจเอกเชษฐพันธ์กิตติเจริญศักดิ์ท่านพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับสอบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านพันตำรวจโทไพรัตน์พรหมวงศ์รองผู้กำกับการ1ท่านพันตำรวจโทเอกมหาสวัสดิ์รองผู้กำกับการ1
ท่านพันตำรวจโทรังสิตธริยะรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1ท่านพันตำรวจโทราเชนแสงหมีรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1ท่านพันตำรวจโทกฤตพิพัฒน์ภูลสิริท่านพันตำรวจเอกอนุวัฒน์รักเจริญท่านพันตำรวจเอกสำเริงอำพันทองและท่านพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้เป็นประธานในพิธีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามที่ผมขออนุญาตกราบเรียนในเบื้องต้นให้ได้รับรู้แล้วก็รับทราบทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะขออนุญาตใช้เสียงนี้ในการกราบเรียนเชิญท่านเพื่อประกอบพิธีการทอดผ้าบังสุกุลและทอดผ้ามหาบังสุกุลเป็นลำดับสืบไปนะครับในโอกาสนี้ผมก็จะได้ถือโอกาสชวนคุยแล้วก็ชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันคิดในระหว่างที่รอเวลาแล้วก็รอกำหนดการไปพลางๆเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลศพให้กับผู้วายชนซึ่งนั่นก็คือท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมนะครับคณะท่านเจ้าภาพบุตรธิดาได้นำร่างอันไร้วิญญาณมาประกอบพิธีตั้งแต่วันแรกก็คือการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับให้กับท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมซึ่งครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้กับร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมพร้อมกันนั้นบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ได้กรุณากับท่านเจ้าภาพนะครับได้มาร่วมพิธีตั้งแต่วันแรกก็คือการรดน้ำศพนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันฟังพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกนะครับก็มีการบำเพ็ญกุศลศพก็คือการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพให้กับร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ในภาคกลางคืนก็จะมีการสวดพระอภิธรรมThank you.
และในการบำเพ็ญกุศลศพสวดอภิธรรมศพนั้นก็ได้ดำเนินการทุกคืนนะครับซึ่งก็ได้รับทราบจากท่านเจ้าภาพว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ให้ความกรุณากับท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมกันฟังพระคุณเจ้าสาธยายพระอภิธรรม7คัมภีร์ตั้งแต่บทกุศลธรรมมานะครับอันที่จริงนั้นการสวดพระอภิธรรมศพนั้นก็ถือว่าเป็นการสาธยายให้ผู้ที่ได้รับรู้รับฟังนั้นได้เกิดตระหนักหรือที่ในภาษาพระเขาเรียกว่าได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแต่การสาธยายพระอภิธรรม7คัมภีร์ของพระคุณเจ้าคณะสงฆ์วัดพิจารณ์โสภณนั้นเป็นภาษาบาลีซึ่งเราไม่ได้เรียนบาลีศึกษามาเราก็จะไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าพระคุณเจ้านั้นท่านกำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรแต่ถ้าหากว่าท่านที่ต้องการอยากรู้แล้วก็รับทราบเกี่ยวกับพระอภิธรรม7คัมภีร์นั้นท่านต้องไปศึกษาเกี่ยวกับบาลีศึกษาซึ่งก็จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาบาลีเป็นหลักซึ่งปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เปิดกว้างว่าให้ประชาชนทั่วไปผู้มีศรัทธานั้นได้ศึกษาบาลีถ้าเป็นพระคุณเจ้าที่เรียนเราก็เรียกว่าเรียนภาษาบาลีเมื่อจบแล้วก็เป็นมหาปริญญาตั้งแต่ประโยค1 2พอจบประโยค3ท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นมหาปริญญาแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะจบปริญญาธรรม9ประโยคอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อจบปริญญาธรรม9ประโยคแล้วท่านก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณไปรับพัดยศที่พระราชวังและถ้าหากว่าจบปริญญาธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่อคราวบวชก็เป็นหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ก็คือบวชให้นั่นเองถ้าผมพูดในภาษาชาวบ้านนะครับก็คือได้เป็นนาคหลวงดังนั้นท่านที่มีบุตรหลานเป็นผู้ชายนะครับถ้าหากว่าสนอกสนใจที่จะเรียนภาษาบาลีก็ติดต่อที่สำนักเรียนซึ่งแต่ละวัดก็จะส่งไปที่สำนักเรียนประจำอำเภอนั้นๆทีนี้ถ้าหากว่าพวกเราที่มีจิตศรัทธาและอยากจะเรียนบาลีเพื่อเรียนรู้ว่าภาษาบาลีนั้นเป็นอย่างไรการเรียนภาษาบาลีเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแปลพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยเมื่อแปลได้แล้วเวลาพระคุณเจ้าที่สาธยายมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าบทพระอภิธรรม7คัมภีร์นั้นก็จะสามารถรู้ได้ว่าพระคุณท่านกำลังจะสื่อสารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเมื่อท่านได้เรียนจบปริญญาธรรม1 2ประโยค3ประโยค4ประโยคก็จะมีพัดเขาเรียกว่าเป็นพัดประดับเกียรติยศก็เป็นพัดสีขาวสวยงามอันนี้ที่ผมพูดก็คือเผื่อท่านที่มีศรัทธาจะร่วมเรียนเป็นภาษาบาลีที่ผู้ที่กล่าวที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็กำลังจะสื่อสารให้ท่านรับรู้รับเข้าใจว่าการที่มีบุคคลคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงนั่นคือเป็นการเคลื่อนย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่นั้นเราก็จะกลัวความตายเป็นต้น
จริงๆแล้วความตายนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันคือความจริงของชีวิตที่เราท่านเกิดมาแล้วสุดท้ายของชีวิตก็คือความตายนั่นเองนะครับแต่พิธีกรนั้นไม่อยากจะพูดให้ท่านได้เกิดความเศร้าสลดเสียใจซึ่งผมเห็นว่าบางทีท่านโอสกบางท่านก็จะกล่าวทำนองให้ท่านเกิดความเศร้าใจแต่อันที่จริงนั้นไม่ได้เกิดความเศร้าใจการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพก็ดีหรือว่าในการพระราชทานเพลิงศพก็ดีถ้าหากว่าเป็นท่านผู้มีเกียรติยศดังเช่นท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมหรือท่านที่ได้ทำคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองเมื่อทราบความถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วท่านก็จะให้ใช้คำว่าการพระราชทานเพลิงศพแต่ถ้าหากว่าเป็นปุถุชนชาวบ้านธรรมดานั้นก็คือใช้เรียกกันว่าการเผาศพนะก็คือทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการแบ่งชั้นวรรณะแต่ประการใดนะครับแต่ว่าเป็นการสนองพระคุณของท่านผู้ที่ได้ทำบุญคุณต่อชาติบ้านเมืองดังเช่นท่านที่ได้เสียชีวิตลงในวันนี้นะครับก็คือท่านราเมศนี้ท่านเป็นผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองดำรงยศตำแหน่งถ้าผมใช้ภาษาชาวบ้านให้งดงามหน่อยก็ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับท่านที่ทำงานต่างพระเนตรพระกันเป็นผู้ปกครองเป็นผู้คุ้มครองทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นสาธารณะท่านราเมศท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมจนความนี้ทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อทราบแล้วก็ได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานหีบศพนะครับที่เราเห็นอยู่บนฌาปนสถานด้านบนนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทำขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเป็นลายไทยที่เขาเรียกว่าลายก้านแย้งนะครับเป็นหีบทองก็เป็นหีบประดับเกียรติยศของผู้ที่เสียชีวิตลงนะครับนั้นท่านผู้นั้นก็ดังที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองเป็นหลักนะครับในงานนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพก็ได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับในความเมตตาและกรุณาของบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมนะครับก็จะมีทางด้านบนนี้นะครับหน้าที่บนศาลาธรรมสังเวชแล้วก็ที่เต็นท์และศาลาทางด้านล่างนะครับก็คิดว่าคงจะเพียงพอต่อความกรุณาของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมนี่ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลผงเพงนะครับเมื่อท่านต้องไปปฏิบัติหน้าที่โดยหน้าที่ที่ต้องประพฤติปฏิบัตินั้นต้องไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครดังนั้นเมื่อท่านได้เสียชีวิตนะครับซึ่งผมได้ทราบมาว่าเป็นการ
สียชีวิตโดยอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็คือการเสียชีวิตในขณะที่เล่นกีฬานะครับเมื่อญาติญาติบรรดาภรรยาและบุตรได้ทราบก็จึงนำร่างอันไร้วิญญาณมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนั่นก็คือที่วัดพิจารณ์โสพลตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะครับในการนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าภาพตั้งแต่วันเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบพิธีต่างๆก็ให้วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองโดยท่านอาจารย์วิชัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับผมต้องกราบประทานอภัยถ้าหากว่าผมอาจจะเอ่ยชื่อท่านเจ้าหน้าที่ไม่หมดทุกคนนะครับแต่ที่ผมรู้จักท่านอาจารย์วิชัยเพราะว่ารู้จักกันมานานนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและก็งานพระราชพิธีต่างๆนะดังนั้นถ้าหากว่างานใดที่ท่านได้มีโอกาสไปเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกงานทุกงานก็จะได้รับความสะดวกแล้วก็รูปงานก็จะออกมาเป็นระเบียบเป็นพิธีที่งดงามสมพระเกียรติยศนะครับในการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคณะท่านเจ้าภาพได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์วิชัยวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านได้ให้ความกรุณากับท่านเจ้าภาพได้มาร่วมกันในงานนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับคณะท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในกองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความกรุณากับท่านเจ้าภาพมาร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการฉายภาพคุณงามความดีของผู้ที่เสียชีวิตลงซึ่งนั่นก็คือท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมแล้วก็เป็นการฉายภาพแห่งความกตัญญูกตเวทีของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับถามว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเกิดขึ้นอย่างไรนั่นก็คือภรรยาและบุตรนะครับที่ได้แสดงความกตัญญูรู้บุญคุณของท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมแล้วก็กตเวทีตอบแทนซึ่งนั่นก็คือเมื่อถึงคราวท่านละสังขารจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งบรรดาภรรยาและบุตรก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลตั้งแต่การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมการสวดมาติกาบังสุกุลและก็การได้รับพระราชทานไฟพระราชทานเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการฉายภาพในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนั่นเองนะครับผมได้มีโอกาสมารับใช้ท่านเจ้าภาพก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่นวรัตน์ฉัตรแหลมนะครับที่ได้ติดต่อให้ผมมาเป็นพิธีกรแล้วก็พิธีการตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยว่าไม่สามารถจะมาร่วมในพิธีภาคกลางคืนได้นะครับด้วยมีภารกิจส่วนตัวแต่ก็ได้ขออนุญาตทางพี่นวรัตน์แล้วก็บรรดาญาตินะครับว่าจะมาร่วมในพิธีก็คือการพระราชทานเพลิงศพถือว่าเป็นวาระสุดท้ายของท่าน
ร้อยตำรวจตรีลาเม่ฉัตรแหลมนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกอำเภอป่าโมกเหมือนกันนะครับรู้จักกับท่านผู้ใหญ่บุญชูตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับและพี่ชาตรีฉัตรแหลมนี่ก็เป็นน้องชายของท่านร้อยตำรวจตรีลาเม่ฉัตรแหลมก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในงานนี้นะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวาระสุดท้ายของวันนี้นะครับนะพี่ชาตรีฉัตรแหลมนี่ก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะจนถึงวันนี้แล้วก็พวกเราทุกคนก็จะได้รู้สึกปลาบปลื้มว่างานทั้งหมดนี้มีความงดงามสมเกียรติยศของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็สมพระเกียรติยศสำหรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานหีบหลวงแล้วก็พระราชทานไปมานะครับก็ถือว่าเป็นการสมพระเกียรติยศทุกๆฝ่ายต้องขอขอบพระคุณบรรดาแขกผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมในงานนี้นะครับก็ถือว่าผมได้มีโอกาสชวนพูดชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะถึงกำหนดการนะครับตอนนี้ก็เวลา15 นาฬิกากับ 9 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะเข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไปนะครับสำหรับท่านที่จะขึ้นทอดผ้าบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลนั้นกระผมได้กราบเรียนไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเมื่อใกล้ถึงเวลาแล้วผมก็จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลำดับไปนะครับ
คณะเจ้าภาพนะครับขอต้อนรับคณะท่านสมศักดิ์ปริศนานันทคุณนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองนะครับท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับได้ให้ความกรุณากับท่านเจ้าภาพนะครับเดินทางมาเป็นเกียรติในงานราชทานเพลิงศพให้กับท่านร้อยตำรวจตรีลาเมศฉัตรแหลมในโอกาสนี้นะครับท่านพระท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ให้บุตรชายทั้งสองได้สานงานต่อในการดูแลพี่น้องประชาชนจังหวัดอ่างทองต่อจากท่านนะครับซึ่งนั่นก็คือท่านพลดอนปริศนานันทกุลนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องชาวผงเพงก็คงจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับเมื่อคราวที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตำบลผงเพงนะครับซึ่งเขื่อนยังมาไม่ถึงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แก้มลิงหรือพื้นที่รับน้ำนะท่านพลดอนปริศนานันทกุลก็จะเป็นผู้ให้การดูแลนำสิ่งของมาให้พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกนะครับแทบจะทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัตินะครับนั้นคณะท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับคณะท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่เดินทางมาเป็นเกียรติในงานนี้นะครับแล้วก็คณะท่านเจ้าภาพนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับบรรดาท่านนายตำรวจทุกระดับชั้นนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาในพิธีพระราชทานเพลิงศพในโอกาสนี้นะครับซึ่งกระผมนั้นบางทีอาจจะอ่านเฉพาะชื่อนะครับอาจจะอ่านหน่วยงานของท่านไม่ครบในเวลาที่จำกัดนี้ก็ต้องขอประทานอภัยจากทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวท่านฝ่ายประสานงานเรื่องพิธีการนะครับรายชื่อบุคคลนั้นอาจจะมีตัดออกหรือเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ท่านมาประสานกับผมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
รายนามดังนี้นะครับจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เชิญผ้าบังสุกุลแล้วก็เชิญผ้ามหาบังสุกุลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์ดอนนันชัยรองสารวัตรกองกำกับการ1นะครับท่านร้อยตำรวจตรีอัศวินอัครวัตรเดโชนะครับท่านร้อยตำรวจเอกวรันธรพิราศรนะครับรองสารวัตรกำกับการ1ท่านร้อยตำรวจโทกมลพัฒน์กมลคุณพิพัฒน์ท่านร้อยตำรวจตรีหญิงณัฐละมนโคหุตนะครับท่านร้อยตำรวจตรีธนดลมณีท่าโพรายนามที่ผมได้กล่าวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เชิญผ้าบังสุกุลและผ้าไตรมหาบังสุกุลนะครับ20ก็คงจะขอใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อความพร้อมในพิธีนะครับสำหรับกำหนดการตามลำดับก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับผมจะเรียนแจ้งให้กับท่านผู้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่เชิญผ้าก็ดีหรือว่าคณะแขกผู้ใหญ่ที่จะทำหน้าที่ทอดผ้าบังสุกุลและทอดผ้ามหาบังสุกุลนะครับหน้าที่บนชาปนสถานด้านบนได้รับรู้รับทราบพร้อมกันนั้นในพิธีสุดท้ายก็คือการพระราชทานเพลิงศพในเบื้องต้นนี้เมื่อได้เวลาแล้วผมก็จะได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับเข้าประจำกองการงานหลังจากนั้นผมก็จะได้กลับเรียนเชิญบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มีรายนามแจ้งมาที่ผมแล้วนะครับได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็ทอดผ้ามหาบังสุกุลไล่เรียงเป็นลำดับไปหลังจากนั้นจะเป็นการอ่านหมายกำหนดการและก็การอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอ่านประวัติผู้ที่วายชนนะครับนั่นก็คือร้อยตำรวจตรีราเมศชัดแหลมและหลังจากนั้นก็จะเป็นการพระราชทานเพลิงศพเมื่อถึงคราวพระราชทานเพลิงศพแล้วก็คงจะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตลงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมได้แจ้งไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าบางทีการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมในงานศพนะครับไม่ว่าจะเป็นศพท่านผู้ใดนะครับเราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นหรือผมจะใช้คำว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็คือเราจะเห็นธรรมะก็ซึ่งหมายความว่าสัจจความจริงของชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะได้สำนึกว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรบนโลกมนุษย์ใบนี้ซ
ึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้แล้วก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นภาษาบาลีว่าอัพพมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายให้จงยังความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทก็คือเป็นธรรมะครั้งสุดท้ายอันเป็นคำสอนให้เราท่านทุกคนที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติเมื่อประมาทแล้วนั่นหมายความว่าคนประมาทเขาเปรียบว่าเหมือนคนที่ตายแล้วนะครับนานี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระครูโสพลธรรมวิจารนะครับท่านด็อกเตอร์คนเก่งของวัดพิจารโสพลของพี่น้องตำบลผงเพงนะครับได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมวิจารนี้ท่านเป็นสัตธิวิหาริกของหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดพิจารโสพลแห่งนี้เราท่านทุกคนก็จะปรากฏชัดด้วยสายตาว่าพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นผู้ทรงซึ่งองค์ความรู้แล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการวัดเราก็จะเห็นความสะดวกสบายความสวยสดงดงามทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดขึ้นจากสติปัญญาของหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมวิจารนะครับพร้อมกับท่านคณะสงฆ์วัดพิจารโสพลแล้วก็คณะกรรมการทุกๆท่านอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะได้เข้าสู่พิธีการนะครับขอรอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมกล่าวค้างไว้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นเครื่องเตือนสติว่าจากนี้ไปเราเห็นบุคคลคนหนึ่งได้ย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับการตายไม่ได้เป็นการสิ้นสุดแต่เป็นการเคลื่อนย้ายแต่ว่าการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับบุญและกุศลที่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นได้กระทำบำเพ็ญตั้งแต่ครั้งมีชีวิตอยู่นะครับเราก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานับจากวันนี้เป็นต้นไปว่าเราประพฤติตนให้ถูกต้องตามทำลองครองธรรมหรือเปล่าทำลองครองธรรมในที่นี้ก็คือทานศีลภาวนาอันเป็นข้อปฏิบัติของปุถุชนในเพศคฤหัสถ์1การบำเพ็ญทาน2การสมาทานศีลและ3การเจริญภาวนา3สิ่งนี้เราทำครบหรือเปล่าถ้าเรายังทำไม่ครบเราก็ต้องทำให้ครบจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะชีวิตคนเราไม่แน่นอนเรารู้จักวันเกิดแต่เราไม่ทราบวันตายถ้าท่านจะอยากจะทราบว่าเราจะตายเมื่อไหร่ท่านต้องเจริญจิตภาวนาจนถึงขั้นได้ฌานสมาบัติจึงจะรู้ว่าอดีตชาติอุเพนุสติญาณเป็นอย่างไรแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ต้องเจริญจิตภาวนาถึงจะรู้แต่ถ้าเราไม่รู้ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญผู้ทำหน้าที่เชิญผ้าเข้าประจำที่เลยนะครับ
ท่านร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์ดอนนันชัยรองสารวัตรกำกับการ1นะครับท่านร้อยตำรวจตรีอัศวินอัควัตเดโชครับเราประจำที่เป็นเจ้าหน้าที่เชิญผ้าได้เลยนะครับท่านร้อยตำรวจเอกวรันธรพิราศรรองสารวัตรกำกับการ1ครับท่านร้อยตำรวจโทกมลพัฒน์กมลคุณพิพัฒน์รองสารวัตรปราบปรามกำกับการ1ครับท่านร้อยตำรวจตรีหญิงณัฐละมนโคหุตรองสารวัตรปราบปรามกำกับการ1ครับท่านร้อยตำรวจตรีธนดลมณีท่าโพรองสารวัตรปราบปรามกำกับการ1ครับเรียนเชิญครับเข้าประจำที่ตรงโต๊ะเชิญผ้าได้เลยครับทั้งหมด6ท่านนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการทอดผ้าไตรบังสกุลและผ้าไตรมหาบังสกุลเป็นลำดับไปนะครับลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณโอบะเสียงเนอร์นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยได้กรุณาขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นท่านแรกครับขอกราบเรียนเชิญคุณโอบะเสียงเนอร์นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลครับกราบนิมนต์ครับเรียนเชิญคุณอเนกจิตขจรเกียรติกรรมการผู้จัดการกาแฟมังกรบิน2009จำกัดขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบเรียนเชิญคุณอเนกจิตขจรเกียรติกรรมการผู้จัดการกาแฟมังกรบิน2009จำกัดขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพล1รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาด้วยการเคารพครับรอบต่อจากนี้จะเป็นขึ้นคู่นะครับขึ้น2ท่านนะครับขึ้นพร้อมกัน2ท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณอำนาจ
เรืองสำราญท่านนายกโกท่าทรายนายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชรประธานกตตรสถานีตำรวจเมืองปทุมธานีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดและพันเอกหญิงชนวนพันจอมซื่อตรงหัวหน้านายทหารการเงินสำนักงานการเงินศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเรียนเชิญด้วยความเคารพครับจะทอดผ้ากราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญคุณอำนาจคล้ายสิทธิ์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมกขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบเรียนเชิญคุณอำนาจคล้ายสิทธิ์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมกขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนชาปนสถานครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญคุณมนเทียนมณีเทศผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับนิจวัตสังขารอุปาทวยธรรมิโนปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโภเรียนเชิญคุณเผชิญศักดิ์แก้วเขียวประธานสหกรณ์ครูสุพรรณบุรีจำกัดอดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญคุณอภิวัฒน์ขันทอง
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเชิญพันตำรวจเอกสถิตสังประภัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแคขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนชาปนสถานครับพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญคุณอุดมนวมจิตนายกเทศมนตรีตำบลชัยโยขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับพระราชนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานกราบพระราชนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญพันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการหนึ่งขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับ
กราบรัตนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเชิญพันตำรวจเอกเชษฐพันธ์กิตติเจริญศักดิ์ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานหนึ่งรูปครับนิจจาวัฏสังขารอุปาทวยธรรมมิโนภูปาคิตตวานุทันติเตสัมภูปสมุทุโกเรียนเชิญพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการหนึ่งขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานอาราธนาด้วยความเคารพครับพันตำรวจโทไพรัตน์พรหมวงศ์รองผู้กำกับการหนึ่งขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลบนชาปนสถานครับพันตำรวจโทเอกมหาสวัสดิ์รองกำกับการหนึ่งขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับเรียนเชิญพันตำรวจโทรังสิตธริยะ
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าพระพิจารณ์โสพล1รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับเรียนเชิญพันตำรวจโทรราเชนแสงหมีรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพล1รูปพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกฤษพิพัฒน์ภูลศิริสารวัตรกองกำกับการ1ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพล1รูปขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับนิจาวตาสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนเรียนเชิญพันตำรวจเอกอนุวัฒน์รักเจริญรองผู้บัญชาการนะครับได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพล1รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับเชิญพันตำรวจเอกสำเริงอัมพันทองรองผู้บัญชาการกองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับรองผู้การนะครับเชิญครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถาน1รูปกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับ
เรียนเชิญคุณการโสพลทรัพย์สมบูรณ์ผู้ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพพระมหานครเขตดอนเมืองขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าวัดพิจารณ์โสพลหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนชาปนสถานครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านหมายรับสั่งและการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเชิญคุณนวรัตน์ชัดแหลมได้อ่านหมายรับสั่งครับ
หมายรับสั่งที่14156สำนักพระราชวัง30กันยายน2566ร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมจม.บช.อายุ55ปีข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบณโรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันพฤหัสที่28กันยายน2566เวลา 19:39 น.วันศุกร์ที่29กันยายน2566เวลา 17:00 น.ขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพณศาลาการประเรียนวัดพิจารโสพลอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหีบลายก้านแย่งประกอบศพกองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องน้ำหลวงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่14157สำนักพระราชวัง30กันยายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมจม.บช.ข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติณวัดเมนณเวนณเมนวัดพิจารโสพลอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองวันพุธที่4ตุลาคม2566เวลา 14:00 น.เชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตทานเวลา 16:00 น.พระราชทานเพลิงกองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังเรียนเชิญคุณเผชิญศักดิ์แก้วเขียวอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ปัจจุบันท่านเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้กรุณาอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบในยานวิถีถึงดวงวิญญาณของร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแผ่เบื้องพยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไป
ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวฉัตรแหลมขอเชิญนางสาวพิญญาพัฒน์ฉัตรแหลมผู้เป็นบุตรสาวได้อ่านประวัติผู้เสียชีวิตครับร้อยตำรวจตีลาเมฉัตรแหลมเป็นบุตรของนายสำเริงฉัตรแหลมและนางลิ้นจี่ฉัตรแหลมเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2511ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม2คนได้แก่ร้อยตำรวจตีลาเมฉัตรแหลมผู้วายชนและนายชาตรีฉัตรแหลมต่อมาร้อยตำรวจตีลาเมฉัตรแหลมได้สมรสกับนางยุพินฉัตรแหลมสกุลเดิมพันกวีข้าราชการบำนาญตำแหน่งสุดท้ายนักวิชาการเงินและบัญชีหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธเลาอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีธิดา2คนได้แก่1นางสาวพิชยาภาฉัตรแหลมกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมจังหวัดอ่างทอง2นางสาวพิญญาพัชฉัตรแหลมกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมจังหวัดอ่างทองประวัติการศึกษาและการดำรงตำแหน่งสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดพิจารณ์โสพลตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ตำแหน่งพลตำรวจสำรองกองร้อยที่1กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2534บรรจุแต่งตั้งเป็น10ตำรวจตีตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรงาน3กองกำกับการกองบังคับการจราจรเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564ได้รับพระราชทานยศร้อยตำรวจตีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2565ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้เหรียญทองช้างเผือกราชกิจจาเล่มที่118ตอนที่2ขอลงวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยราชกิจจาเล่มที่125ตอนที่13ขอลงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2551เบญจมาภรณ์ช้างเผือกราชกิจจาเล่มที่130ตอนที่16ขอลงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556จตุรภาภรณ์มงกุฎไทยปี2561ตามประวัติการปฏิบัติงานร้อยตำรวจตีลาเมศฉัตรแหลมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องรักผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์ในด้านครอบครัวพ่อละเมศฉัตรแหลมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวอย่างดียิ่งทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีที่สุดของภรรยาเป็นพ่อที่ดีที่สุดของลูกทั้งสองคนทุกเย็นวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์พ่อจะกลับมาอยู่กับครอบครัวเป็นประจำปฏิบัติแบบนี้มาเป็นเวลา19ปีให้ความห่วงใยภรรยาและธิดาตลอดเวลาทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นที่ครอบครัวที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่งและพ่อเป็นที่รักของคนในครอบครัวทุกคนพ่อมีแต่รอยยิ้มให้ความอบอุ่นกับทุกๆคน
เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2566พ่อราเมศฉัตรแหลมได้มีอาการหมดสติผู้บังคับบัญชาและเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนวเวศและได้เสียชีวิตลงในเวลา 19:39 โดยแพทย์ระบุสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบรวมสิริอายุได้55ปีขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณายืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเวลา1นาทีครับขอบพระคุณครับลำดับนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการกองกำกับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคได้กรุณาขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลบนชาปนสถานและเป็นประธานจุดไฟกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับและขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านพระครูโสพลธรรมวิจารณ์ในการดูการเจ้าคณะอำเภอป่าโมกเจ้าอาวาสวัดพิจารโสพลได้กรุณาขึ้นพิจารณาผ้าไตรมหาบังสุกุลบนชาปนสถานครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับกรุณาท่านยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญครับยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับเรียนเชิญข้าราชการชุดปกติขาวขึ้นก่อนได้เลยนะครับขอความกรุณาท่านขึ้นบันไดด้านข้างทั้งสองข้างและลงทางบันไดด้านหน้านะครับเพื่อคณะเจ้าภาพจะได้ให้การต้อนรับของที่ระลึกท่านนะครับพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมวิจารณ์เจ้าว่าพระวิจารณ์โสพลท่านเป็นประธานจุดไฟฝ่ายสงฆ์ด้วยนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรียนเชิญร่วมกันวางดอกไม้จันทร์หน้าที่บนจิตกาธานด้านบนนะครับขอให้ขึ้นทางบันไดด้านข้างทั้งสองด้านและลงทางบันไดด้านหน้านะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับในการนี้คณะเจ้าภาพ
โดยพี่ชาตรีฉัตรแหลมผู้เป็นน้องชายของท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมภรรยาและบุตรต้องขอกราบขอพระคุณท่านข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทุกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลผงเพงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้กรุณากับท่านเจ้าภาพได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตนั่นก็คือท่านร้อยตำรวจตรีราเมศฉัตรแหลมตั้งแต่วันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพการทำบุญเลี้ยงพระทหารเพลและพระคุณเจ้าสวดมาติกาและบังสุกุลพระคุณเจ้าแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวันพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่ต้นจนถึงวาระบัดนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องท่านเจ้าภาพนำโดยพี่ชาตรีฉัตรแหลมรวมทั้งบุตรธิดาต้องขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงการใดในโอกาสนี้ผิดบ้างพลั้งไปต้องขออภัยกับทุกท่านหากการต้อนรับไม่ทั่วถึงคณะเจ้าภาพต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดนะครับที่ทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้านะครับหล่นไว้นะครับมารับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับท่านทำล่วงไว้ที่เก้าอี้นะครับให้ท่านมารับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เวลานี้เลยนะครับท่านใดที่ทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อฮอนด้าล่วงนะครับมีพลเมืองดีได้เก็บไว้ให้นะครับนำมาไว้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรงโต๊ะนี้มารับได้ครับและท่านใดนะครับทำโทรศัพท์มือถือล่วงนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อ Samsung ยี่ห้ออะไรไม่รู้มารับคืนได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับสำรวจตัวเองนะครับโทรศัพท์มือถือใครล่วงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้านะครับล่วงไว้ทางด้านหลังสถาปนสถานนะครับให้ท่านมารับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เวลานี้นะครับและโทรศัพท์มือถือนะครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์มารับได้เวลานี้เลยนะครับThank you.
ขอประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโทรศัพท์มือถือของท่านใดล่วงไว้นะครับมารับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับและรถกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับฮอนด้าอยู่ที่โต๊ะฝ่ายพิธีกรนี่นะครับกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นการตอบแทนในน้ำใจของท่านคณะเจ้าภาพจึงได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านนะครับมีคนมารับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับเจ้าของแสดงตนแล้วครับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับยังไม่มีใครมารับนะครับมารับได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นี่นะครับผมต้องขอขอบพระคุณคณะท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้เรียนเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่วันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและวันพระราชทานเผยศพในวันนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับThank you.
ถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อที่ถ่ายรูปรูปครับให้ใกล้ไหมเออเอาลูกไปแทนใกล้ใกล้แน่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 ลาเรียบยาไปได้แล้วThank you.
เลนหน่อยนี่ตลาดไม่รู้ดิโคตรเปิดมามือไม่ต้องกดมือครับ